ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยปรับทุกส่วนของร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลำคอบ่าไหล่ทั้งสองถึงปลายนิ้วมือต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าต้องผ่อนคลายต้องสบายอย่ามองข้ามไปนะลูกนะคราวนี้เราก็มาปรับที่ใจใจของเราต้องใสใสเกลี้ยงเกลี้ยงไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่กระร่างเรื่องอะไรเลยต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายอย่างสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จะถ้าจุดสบายของเราอยู่ที่ตรงไหนก็เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนพอรู้สึกมันสบายจริงๆเดี๋ยวการที่จะนำใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายเมื่อเราปรับทั้งกายทั้งใจสบายดีแล้วเนี่ยใจกับกายจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่7รวมเป็นหนึ่งเดียวกันไปเองอย่างง่ายๆอย่างสบายๆแล้วเราก็ประคองใจของเราอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเมื่อใจเรามาถึงที่หมายแล้วเนี่ยค่อยๆประคองใจไปโดยกำหนดบริกรรมในมิตรอย่างเบาๆที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตึงเกินไปหรือไม่เค้นไม่เน้นภาพจะเป็นดวงใสองค์พระใสๆหรือจะเป็นพระเดชคุณหลวงปู่ก็ได้จะนึกน้อมท่านไว้ที่กลางกายก็ได้ชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะลูกเนอะอย่าไปเน้นอย่าไปเค้นภาพเพื่อจะให้ชัดได้ดังใจเราเพราะมันจะทำให้ตึงทำให้เราไม่มีความสุขความสงบก็ไม่มีความสุขก็ไม่มีเดี๋ยวจะพลอยเบื่อการนั่งสมาธิแล้วก็แตะใจไปเบาๆในจุดที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะกลางแสงสว่างบ้างกลางดวงใสๆบ้างกลางองค์พระใสๆบ้างแล้วแต่ประสบการณ์ภายในที่เราเข้าถึงนะจ๊ะถึงไหนแล้วก็แตะไปเรื่อยอย่างเบาๆสบายๆ บางท่านเห็นชัดมากชัดเหมือนลืมตาเห็นเลยแล้วก็ใสเหมือนแก้วเหมือนน้ำแข็งเหมือนเพชรหรือเหมือนน้ำใสๆแล้วก็แตะใจไปเรื่อยๆบางท่านมองกลางดวงเห็นองค์พระมองกลางองค์พระเห็นดวง
็ทำสลับกันไปอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆอย่างสบายๆด้วยใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะความสงบสุขเนี่ยมันมีอยู่ในตัวของเราแล้วไม่ได้อยู่นอกตัวเป็นเพียงเราแค่ปล่อยวางดังกล่าวแล้วใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนี่ยวไม่เรื่องเรื่องอะไรเลยพอปล่อยวางมันก็จะหยุดกึกกลางกายกลางดวงกลางองค์พระใสๆได้เองเลยบ้างก็เข้าถึงองค์พระในองค์พระองค์พระในองค์พระจากองค์เล็กไปองค์ใหญ่แล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆนะลูกนะมองผ่านไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปเน้นไอ้เก็บรายละเอียดมองผ่านๆไปคล้ายๆกับว่าดวงใสกายภายในหรือองค์พระภายในเป็นแค่ทางผ่านของใจเราที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางซึ่งเป้าของเราคือที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งธรรมอยู่ตรงไหนเราก็จะไปตรงนั้นซึ่งอยู่ในเส้นทางสายกลางนี่แหละอยู่ตรงกลางของกลางกลางของกลางไปเรื่อยๆแค่เราหยุดนิ่งแต่เบาๆมันก็จะขยายไปเองนะจ๊ะจิตของเราก็บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็ปรากฏเกิดขึ้นเป็นความบริสุทธิ์ที่เราเห็นได้เข้าถึงได้สัมผัสได้เป็นสุขที่ไม่มีประมาณสุขที่มาติดเราเองโดยที่เราก็ไม่ได้ไปติดความสุขนั้นยังคงแตะเฉยๆนิ่งๆ นุ่มๆไปเรื่อยๆความสุขความบริสุทธิ์ก็เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเราหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยก็จะยิ่งวืดก็ไปข้างในอย่างง่ายๆใจจะหลุดจากกายหยาบจากเครื่องพันธนาการของชีวิตไปสู่อีกมิติหนึ่งที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตมีแต่ดวงองค์พระใสๆที่ขยายไปเรื่อยๆแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องกันไปความสุขทับทวีเพิ่มมากขึ้นขยายขอบเขตเพิ่มไปเรื่อยๆยิ่งองค์พระขยายใหญ่ขึ้นความสุขก็มีปริมาณมากขึ้นความบริสุทธิ์ของใจก็เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆธาตุบริสุทธิ์ก็ทะลักท่วมท้นเราเลยมวลความบริสุทธิ์ก็บังเกิดขึ้นขจัดมวลที่ไม่บริสุทธิ์คือกิเลสคืออาสวะความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆเหล่านั้นวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยแรงต่างๆก็ค่อยๆเจือจางละลายไปเรื่อยยิ่งมวลในความบริสุทธิ์มีมากขึ้นเท่าไรความไม่บริสุทธิ์ก็ค่อยๆละลายไปเรื่อยถ้าทำมวลในความบริสุทธิ์ของทุกคนมารวมกันก็จะเกิดอานุภาพที่สามารถสร้างดินแดนวิเศษที่เราจินตนาการไปไม่ถึงเนี่ยได้อย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยนะมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆอย่างสบายๆทั้งกายและใจนะลูกนะเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆธาตุธรรมเห็นจำคือรู้ในตัวของเราก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์
ธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศเป็นจำคิดรู้ใจของเราก็ดีจะใสบริสุทธิ์หรือธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆก็จะใสสะอาดบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆบุญของเราก็จะมีปริมาณมากเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวันนี้เราปรารภเหตุที่สำคัญคือวันคล้ายวันเกิดของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ท่านเกิดมาเพื่อปราบมารพระต้นธาตุต้นธรรมท่านทรงสั่งท่านลงมาปราบมารมารการไม่อยู่เนี่ยท่านถึงได้เกิดในวันนี้ลูกทุกคนจะต้องหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างสบายสบายให้บุญใหญ่เกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปมานังเพื่อจะนับจะประมาณไม่ได้ให้บังเกิดขึ้นในทันอกทันใจทันใจทันทีทันใดเลยร่างเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์นะกว่าเราจะหามาได้นะมันยากมันยากมากมากเลยโดยเฉพาะสถานการณ์สิ่งแวดล้อมขณะนี้กับพยามารเนี่ยกีดขวางกันให้เราวิตกกังวลกลัวจะลำบากกลัวจะยากกลัวจะจนกลัวจะหมดกลัวจะเปลืองให้กังวลล่วงหน้าไปว่าไม่รู้จะไปเอามาจากไหนจะเป็นอะไรอย่างไรก็พยายามมาพยายามกีดขวางกันไม่ให้เราสร้างมหาทานบารมีเพื่อจะได้เซตผังจนผังมหาทุกขตะติดตัวเราไปอย่างนั้นจะได้หมดโอกาสในการสร้างบารมีในภพต่อไปซึ่งเขาก็ทำอย่างนี้มาข้ามภพข้ามชาติแล้วมาชาตินี้เรารู้ตัวแล้วเรารู้เท่าทันเหลี่ยมครูพญามารแล้วเราจะต้องไม่ตกไปเป็นเครื่องมือมารอย่าไปยอมตามเขาต้องหัวเราะเยาะพญามารไม่ใช่พญามารหัวเราะเยาะเรานี่ไม่ใช่คำอุปมานะลูกนะแต่ลูกได้เห็นว่าพยายามมาหัวเราะเยาะเราอย่างไรเนี่ยลูกจะเกิดความรู้สึกที่แตกต่างจากที่เคยเป็นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบุญอะไรต่างๆที่เราจะทำต่อไปให้เราใจหยุดนิ่งเพื่อประมวลรวมทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาและที่จะทำต่อไปให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆแต่จะได้ศูนย์กลางกายของทุกๆกายติดทั้งกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายโลภพรหมกายโลภพรหมกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาลหัตติดหมดทุกกายเนี่ยมีกี่กายติดหมดโดยการหยุดนิ่งอย่างสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ